แล้วก็อีกกรณีหนึ่งที่น่าจะจ่อที่จะดำเนินคดีนะฮะก็คือท็อปนิวฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีคนเนี่ยทำข่าวปลอมโดยกล่าวหานะว่าท็อปนิวเนี่ยได้มีการรายงานข่าวกรณีนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีทำเป็นข่าวปลอมขึ้นมาที่เห็นอยู่ด้านล่างนะฮะที่ไปพาดหัวว่าลุงตู่สยบพญาอินทรีโจไบเดนอ้อนวอนขอร้องลุงตู่ให้ช่วยฟื้นเศรษฐกิจสหรัฐนั่นคือข่าวปลอมนะฮะซึ่งท็อปนิวเนี่ยชี้แจงไปแล้วเปิดหน้ากวนแชร์ข่าวมั่วใส่ร้ายท็อปนิวถามหาสำนึกจะรับผิดชอบอย่างไรความคืบหน้าล่าสุดคือกรณีดังกล่าวสถานีโทรทัศน์ท็อปนิวเนี่ยเตรียมที่จะดำเนินการเอาผิดนะกับกวน3นิ้วที่ยังไม่ลบโพสต์นะเป็นแบนเนอร์ข่าวเฟคนิวก็จะมีแอมมี่เดอะบอททอมบลูส์มิวสิรินพัฒน์นะก่อนหน้านี้มีณัฐวุฒิใส่เกลือแต่ณัฐวุฒิเนี่ยลบไปแล้วแต่ไม่ทันนะแต่ลบเนี่ยไม่ได้ขอโทษอะไรเลยนะฮะพี่เต้นพี่ลบแล้วไม่ขอโทษเลยนะพี่บอกเองว่านี่เป็นข่าวเท็จรู้แล้วแต่จากการทวิตข้อความเนี่ยไปดูคอมเมนต์สิฮะด่าท็อปนิวด่าชนิดที่เรียกได้ว่าสาดเสียเทเสียเลยทั้งที่เราไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยใช่เราไม่ได้รายงานเลยข่าวนั้นเราไม่ได้พาดหัวอะไรแบบนั้นเลยแล้วเราโดนด่าเละเทะใส่ร้ายป้ายสีต่อเนื่องจากการที่คนดังในฝั่งของม็อบ3นิ้วเนี่ยเอาข่าวปลอมไปโพสต์เขาเรียกว่าเอาไปล่อเป้าแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราโดนเกลียดชังโดนโจมตีด้วยพื้นฐานของข้อมูลเท็จตอนนี้กำลังพิจารณาจะดำเนินคดีนะฮะใครก็ตามที่ดูแล้วเนี่ยส่อเจตนาว่ามุ่งประสงค์ที่จะทำให้เราเนี่ยได้รับความเสียหายเพราะว่ายืนยันนั่นคือข่าวปลอมแล้วมันก็เป็นที่ประจักษ์เพราะเราไม่ได้รายงานข่าวนั้นแบบนั้นเลยนะฮะอันนี้ก็ต้องขอความเป็นธรรมจริงๆไม่ต้องขอความเป็นธรรมเนี่ยขอความเป็นมนุษย์แก่กันและกันหน่อยอะไรที่เราทำเราพร้อมรับผิดชอบอะไรที่เราไม่ได้ทำแล้วพยายามที่จะมาสาดโคลนใส่กันแล้วยังเอาไปเขาเรียกว่าเอาไปปักไว้แล้วให้คนเนี่ยมาถลุงนะฮะถล่มเหมือนกับว่าเอาเราไปมัดไว้แล้วให้คนเอาขว้างก้อนหินขว้างปลาใส่เราค่ะถุยน้ำลายใส่เรานะทั้งที่เราไม่ได้ทำเลยนะฮะอันนี้ก็เอามาชี้แจงท่านผู้ชมที่เป็นแฟนๆท็อปนิวให้ทราบว่าเราไม่เคยไปรายงานเฟคนิวแบบนั้นนะฮะทีนี้พูดถึงเรื่องในต่างประเทศที่ฮือฮากันวันนี้เนี่ยปรากฏว่ากรณีของเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรือซุปเปอร์ยอชนะฮะคือเป็นเรือยอชแบบมหึมาแบบพรีเมียมนะหรูมากเป็นเจ้าของทีมท็อตแนมฮอตสเปอร์สโมสรฟุตบอลชื่อดังในอังกฤษนะฮะคือช่วงนี้เขาเดินทางมาเมืองไทยนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีรายงานว่าไปที่สุราษฎร์นะแต่ตอนนี้เนี่ยไปที่เกาะสมุยนะฮะไปเที่ยวสมุยมาเที่ยวเกาะสมุยค่ะโดยที่ผอ.เจ้าท่าก็ได้มอบหมายให้กับเจ้าหน้าที่เนี่ยไปร่วมตรวจบูรณาการนะฮะอันนี้แฟ้มภาพหรือว่าที่สมุยฮะทีมงานฮะแฟ้มภาพเอาภาพที่สมุยขึ้นมาก่อนฮะคือแฟ้มภาพเนี่ยใครๆก็เห็นแต่ว่าเรือเนี่ยได้เดินทางมาที่เกาะสมุยยังไงเรื่องของเรื่องนี้ฮะนี่เจ้าหน้าที่ก็ขึ้นไปบนเรือนะฮะอันนี้ของจริงนะแล้วภายในเรือเนี่ยไม่มีการเปิดเผยนะฮะการตกแต่งภายในว่ามีการหรูหราขนาดไหนนี่ไม่มีการเปิดเผยเรือลำนี้เป็นเรือซูเปอร์ยอทเอวิว่านะฮะเป็นเรือของมหาเศรษฐีโจลูวิสนักธุรกิจชาวอังกฤษผู้ถือหุ้นใหญ่ของสโมสรฟุตบอลท็อตแนมฮอตสเปอร์นะฮะพาครอบครัวเดินทางมาพักผ่อนที่เมืองไทยแล้วเข้ามาที่อ่าวไทยฮะมาที่เกาะสมุยนะฮะนี่เป็นที่ฮือฮามากล่องซุปเปอร์ยอทเที่ยวเกาะสมุยทีนี้เรือเนี่ยมันหรูหราแค่ไหนเนื่องจากว่าไม่ได้มีการให้เข้าไปดูข้างในเพราะฉะนั้นเราจะให้ดูแฟ้มภาพนะฮะเป็นรายการใน YouTube นะที่ได้มีการเปิดเผยฮะอินไซต์ในเรือซุปเปอร์ยอทของเจ้าของทีมฟุตบอลท็อตแนมฮอตสเปอร์ค่ะนะอันนี้เป็นคลิปใน YouTube นะฮะที่มีการนำเสนอนะฮะนี่ YouTube ที่เราขึ้นให้ที่หน้าจอนะฮะคือในรายละเอียดเนี่ยจะเห็นเลยฮะว่าเรือลำนี้หรูหรามากนี่คือภายในนะฮะ
จะมีอะไรบ้างจะมีโอ้โหอุปกรณ์มหรสพนะฮะมีแม้กระทั่งสนามกีฬานะฮะอยู่บนเรือเลยนี่ไงพี่หนุ่มโอ้นี่ทั้งหมดนี่อยู่บนเรือหมดเลยนะฮะเรือนี่มีความสูง7ชั้นความยาว68เมตรกว้าง 12.3 เมตรนะฮะนี่เป็นถือว่าเป็นการผ่อนคลายมาตรการมาตั้งแต่1พฤษภาคมเนี่ยนะเป็นเรือท่องเที่ยวชั้นนำที่เดินทางมาพักผ่อนนะรำแรกๆเลยก็ว่าได้ค่ะนะที่ระดับเกรดพรีเมียมอย่างนี้เลยนะค่ะนะนี่คือสภาพด้านในนะฮะอันนี้เป็นภาพเรือที่มีการเผยแพร่กันก่อนหน้านี้นี่จะเห็นข้างในไงดูเนาะส่วนที่มาอยู่ตอนนี้ก็ยังอยู่นะค่ะยังอยู่ที่อ่าวไทยนะฮะดูความหรูหรานะฮะเป็นยังไงนะฮะค่ะนี่ซึ่งทางการไทยก็อำนวยความสะดวกแต่ก็เป็นไปตามมาตรการทุกอย่างนะฮะก็ต้องมีการตรวจสอบเอกสารใบรับรองต่างๆครบถ้วนนะฮะถือได้ว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกนะฮะที่เข้าเกาะสมุยโดยเรือยอทต์แบบพรีเมียมหลังมาตรการเปิดประเทศของรัฐบาลเมื่อ1พฤษภาที่ผ่านมาอันนี้เป็นภาพภายในนะฮะเป็นไงบ้างคุณหมิวดูเหมือนบนเรือมั้ยไม่เหมือนเลยค่ะไม่เหมือนตั้งแต่มีสนามเทนนิสแล้วนะคะเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเรือของมหาเศรษฐีของแท้นะฮะนะแล้วก็พูดถึงเรื่องมหาเศรษฐีเนี่ยต้องพูดถึงเรื่องนี้เพิ่มเติมก่อนจะไปที่ประเด็นการเมืองในบ้านเราค่ะคือวันก่อนเนี่ยเราเห็นข่าวนะประธานกรรมการกองทุนเพื่อการลงทุนสาธารณะของซาอุดิอาระเบียนะก็คือยาเซอร์บินอุสมานอันรูมัยยานเดินทางมาเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีค่ะนะฮะนี่อันนี้มาเยี่ยมคารวะที่ท่าอากาศยานทหารเลยนะฮะค่ะเพราะว่านายกเนี่ยไปสหรัฐแล้วทางนี้เนี่ยมาแล้วรอพบนายกรัฐมนตรีของไทยฮะเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของมกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียนะก็คือประธานกองทุนน่ะค่ะนะอันนี้เป็นบรรยากาศนะฮะทีนี้สำคัญยังไงฮะก็เพราะว่ากองทุนนี้เนี่ยขนาดมหึมามากภาษาชาวบ้านเรียกว่าอภิมหารวยนะผู้บริหารบอร์ดของกองทุนนี้ถ้าเข้าไปตรวจสอบในเว็บไซต์นะก็จะพบอย่างเป็นทางการก็คือท่านมกุฎราชกุมารเจ้าชายนะคะนะที่นายกรัฐมนตรีไปพบเมื่อช่วงต้นปีนะแล้วก็กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีนโยบายมีการบริหารจัดการนะมีโครงการมากมายที่มีการลงทุนนะเป็นไปตามวิสัยทัศน์นะ2030นะแล้วก็การลงทุนเนี่ยโอ้โหมหึมามากนะฮะมีหลากหลายโครงการนะอันนี้คือคลิปของกองทุนนี้อย่างเป็นทางการค่ะนะเขาอธิบายว่านโยบายเป็นยังไงก็คือมุ่งลงทุนทั้งในซาอุดิอาระเบียและในต่างประเทศกองทุนนี้แหละที่ไปเป็นเจ้าของสโมสรฟุตบอลนิวคาสเซิลนะอ๋อที่มึงไปเมื่อกี้เนี่ยเจ้าของสเปอร์ใช่ไหมค่ะไอ้นี่เจ้าของนิวคาสเซิลตัวจริงที่เขาบอกว่ารวยที่สุดในโลกแล้วใช่ไหมตอนเนี้ยเป็นกองทุนใหญ่สุดเลยค่ะนะฮะนี่ฮะแล้วก็ถ้าไปดูอีกคลิปหนึ่งคลิปนี้จะอธิบายฮะเป็น2030เป็นวิชั่นวิสัยทัศน์2030ของซาอุดิอาระเบียซึ่งกองทุนนี้ก็จะมีบทบาทสำคัญนะไปลงทุนโน่นนี่นั่นอันนี้อะไรต่อมีอะไรมากมายนะไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวในซาอุคือเป็นเน้นกิจการที่อยู่นอกพลังงานนอกภาคพลังงานใช่ไหมเพราะซาอุดิประสบปัญหาเศรษฐกิจช่วงราคาน้ำมันต่ำลงมาเขาก็เลยมีนโยบายใหม่แล้วนโยบายการต่างประเทศของซาอุเนี่ยก็เปลี่ยนไปนะค่ะความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีการผูกสัมพันธ์อยู่แต่เขาก็ผูกสัมพันธ์กับจีนกับรัสเซียด้วยนะนี่เป็นคลิปที่ทำให้เห็นภาพรวมในการลงทุนนะฮะค่ะแล้วก็อีกโครงการหนึ่งที่เพิ่งมีการเผยแพร่กันออกมาเมื่อราวๆเกือบปีที่แล้วเนี่ยRed Sea Development Company นี่เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่มีการเข้าไปลงทุนนะคือจะเห็นว่าเขามีการลงทุนเนี่ยอภิมหามหึมามากนะมูลค่าทรัพย์สินภายใต้การจัดการของกองทุนนะ13ล้านล้านบาทล้านล้านนะล้านล้านนะล้านล้าน13ล้านล้านบาทโอ้โหนะ13ล้านล้านบาทนะอภิมหากองทุนมากกองทุนความมั่งคั่งแห่งซาอุนะฮะในแฟนเพจลงทุนแมนเนี่ยเขาเคยสรุปไว้กองทุน PIF ของซาอุเนี่ยลงทุนอะไรบ้างตัวอย่างนะธุรกิจที่เขาลงทุนในต่างประเทศดิสนีย์นะซาบัค
นะฮะอูเบอร์แล้วก็สโมสรฟุตบอลนิวคาสเซิลอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะนี่อันนี้เป็นตัวอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นล่าสุดเนี่ยกองทุนเนี้ยเมื่อประธานกรรมการมาเยือนแล้วก็ตามพระบัญชาของประธานกองทุนคือท่านมกุฎราชกุมารจึงต้องจับตามองไงว่าเขามองอะไรในประเทศไทยเอาไว้นะแล้วช่วงเวลาเดียวกันนี้เองฮะรองนายกรัฐมนตรีของไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณดอนปรมัตถ์วินัยนะก็เดินทางเยือนที่ซาอุดิอาระเบียนะครับแล้วได้มีการพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุนซาอุนะเนี่ยครับแล้วผลการเจรจาเบื้องต้นเรื่องที่เป็นปัญหาเฉพาะหน้าของไทยเราคืออะไรตอนนี้หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องปุ๋ยราคาแพงนะมีการเจรจาไทยเราเนี่ยหนีบเอาทางเอกชนหอการค้าไปด้วยคุณธานีแสงรัตน์เนี่ยได้เปิดเผยว่าในการไปเยือนซาอุครั้งนี้ครั้งแรกในรอบ32ปีหอการค้าไทยแจ้งความประสงค์จะซื้อปุ๋ยเคมีจากซาอุเพื่อแก้การขาดแคลนปุ๋ยภายในประเทศแล้วก็ในระหว่างการหารือพบปะกันระหว่างรัฐมนตรีดอนกับรัฐมนตรีกระทรวงการลงทุนของซาอุคาลิดอับดุลอาซิสอันฟาลิเพื่อช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนปุ๋ยเคมีซาอุตอบว่าตอนนี้หลายประเทศติดต่อซื้อปุ๋ยเคมีจากซาอุเพิ่มขึ้นแต่ซาอุจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับประเทศไทยโอ้อันนี้เป็นสัญญาณที่ดีนะคะพูดอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็สั่งให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยของซาอุไปพบกับคุณสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่เดินทางไปเยือนซาอุอย่างเป็นทางการในขณะนี้นะมีการเจรจาพูดคุยนะแล้วก็กำหนดการวันนี้รองนายกไทยนะที่อยู่ที่ซาอุเนี่ยก็จะร่วมงานซาอุไทยอินเวสเมนต์ฟอรัมที่จัดที่กรุงริยาดฮะก็มีบริษัทเอกชนไทยเข้าไปร่วมงานแล้วซาอุก็เชิญบริษัทในซาอุมาจับคู่ทำธุรกิจด้วยค่ะนะเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งตัวแปรในการฟื้นเศรษฐกิจที่น่าสนใจค่ะนะ